จุดเด่นของศิลปะลายรถน้ำในมณฑปวัดพระขาวได้ออกแบบลวดลายต่างๆไม่ให้ซ้ำกันเพื่อแสดงความหลากหลายน่าสนใจดังนี้ฝาผนังในช่องลูกฟักเขียนภาพมงคล108ประการเชิงผนังด้านบนเขียนภาพเทพชุมนุมเชิงผนังด้านล่างเขียนภาพสัตว์หิมพานต์เพดานผนังด้านหลังเขียนภาพเรื่องภูมิจักรวาลโดยเสนอแนวคิดเรื่องแผ่นดินธรรมราชาหมายถึงภูมิแผ่นดินในรัชกาลปัจจุบันมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องกล่อมกล่าวจิตใจให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งนี้ได้อัญเชิญตราสัญลักษณ์พปร.ประดิษฐานในภาพด้วยส่วนเพดานด้านข้างเขียนภาพเรื่องชาดกพุทธประวัติและภาพมารผจญสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน